สวัสดีครับป้าเจ็ดตรวจบัญชีสวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่13พฤษภาคม2566นะครับผมวันนี้ก็ผมก็ได้ลุกขึ้นมาทำภารกิจที่ให้คำมั่นสัญญาไว้กับลูกสาวนะครับที่จะต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา99ครั้งนะครับครั้งนี้ก็คือครั้งที่7นะครับผมทับ99นะครับผมด้วยการออกกำลังกายบริหารส่วนต่างๆของร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายอยู่บริเวณลานหน้าบ้านตัวเองนะครับผมโดยการวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการบริหารส่วนต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อผ่อนคลายแล้วก็ยืดหยุ่นคลายความปวดเมื่อยของส่วนต่างๆเส้นเอ็นอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังนะครับผมจะการออกกำลังกายนี้สามารถช่วยผ่อนคลายเราได้นะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับ FFC ที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดนะครับผมในทุกๆครั้งนะครับคอยเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตให้นะครับวันนี้ก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะครับผมออกกำลังกายครั้งที่7แล้วนะครับครั้งที่7นะครับครั้งที่7ทับ99ครั้งทับ99นะครับผมวันนี้ก็มาออกกำลังกายเช่นเคยนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มออกกำลังกายตอนแรกก็คือวิ่งออกกำลังกายนะครับผมอย่างน้อยก็ทำให้ได้นะครับผม20ถึง30นาทีก่อนแล้วค่อยไปบริหารส่วนต่างของร่างกายนะครับผมเริ่มครับผมไปสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายนะครับผมครั้งที่7ทับ99ครั้งโอเคครับI don't know.
สวัสดีครับวันนี้ก็มาออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับลุกขึ้นมาทำภารกิจตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกสาวด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา99ครั้งนะครับผมตอนนี้ก็คือครั้งที่7แล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ FC ผู้คอยให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณมากครับอ
ยังเลยน้ำมะนาวได้ยังน้ำอุ่นนะครับออกทั้งหมดด้วยน้ำชามันไม่เหลืองเท่าไหร่นะเออผมเนี่ยกินน้ำอุ่นอ่ะเหลืองมันหมดใช่ถึงแค่กดข้างบนให้หน่อยด้วยเดี๋ยวเขาจะสามมาพูดข้างบนขวัญขวัญเปิดไเราหลังจากการออกกำลังกายนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาใช้เวลาในการออกกำลังกายตอนนี้ก็30นาทีแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะดื่มน้ำกันนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำอุ่นนะครับที่ดื่มเป็นประจำน้ำอุ่นผสมน้ำผสมมะนาวนะครับผมนะครับที่ขาดไม่ได้อันนี้คือมะนาวครับมะนาวฝานเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นบางๆนะครับแล้วก็จะบีบลงในน้ำอุ่นเราขาดไม่ได้เนาะที่เราดื่มเป็นประจำนะครับคือน้ำมะนาวกับน้ำอุ่นนะครับอันนี้ถ้าได้ดื่มน้ำมะนาวน้ำอุ่น1แก้วหรือว่าเช้าเย็นวันละ1แก้วนะครับน้ำมะนาวนี้จะช่วยในการระบบเผาผลาญนะครับผมและประโยชน์ของน้ำมะนาวนี่ครับมีมากมายนะครับผมลองไปทำดูนะครับน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวเรียบร้อยแล้วครับพร้อมนะครับน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวา
สดชื่นครับได้ดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวทุกเช้านะครับ หลังจากการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับผมเป็นเวลา 20-30 นาทีเรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็จะมาออกกำลังกายด้วยท่าบริหารต่างๆบริหารส่วนต่างๆของร่างกายนะครับผมไปครับเดี๋ยวเริ่มนะครับผมขาแรงนะครับเดี๋ยวครับ20ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 6 7 8 19 20ครับผมตบด้านหน้าด้านหลังครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 18 19 20 1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเดี๋ยวท่าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่6 7 18 19 20ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20หมุนแขนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20สลับข้างครับ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ต่อไปก็จะเป็นการหมุนคอนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ก็10หมุนกลับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นกะต่อไปก็จะเป็นท่าในการคลายเส้นยืดเส้นปวดบริเวณบ่าแล้วก็เส้นเอ็นตรงต้นคอแล้วก็ลามไปถึงหลังนะครับผมเวลาเรานั่งนานๆนั่งทำงานนะครับเหมาะกับคนที่ทำงานนะครับผมทำงานนั่งนานๆนะครับแล้วมีอาการปวดเมื่อยเหมือนตรงที่บ่าแล้วก็ต้นคอของเรานะครับให้ใช้ท่าการบริหารด้วยท่าการคลายเส้นยืดเส้นแบบนี้นะครับช่วยทุเลาอาการปวดเมื่อยตามบ่าและตามลำคอเราเป็นอย่างดีนะครับผมใช้เป็นประจำนะครับครับผมด้วยการเอามือประสานกันนะครับแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับเหนือศีรษะค้างไว้นะครับนับ1ถึง20ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ท่าต่อไปนะครับว่าเราทำอย่างนี้ครับ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสลับข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบท่าที่สองครับมือควยกันนะครับด้านหลังแล้วก็ยืดคอไปข้างหน้าครับตัวนี้ก็เป็นการผ่อนคลายคลายกล้ามเนื้อที่ตึงที่ตึงบริเวณบ่าและต้นคอของเรานะครับเอานะครับอันนี้ครับยืดขึ้นมานี่ครับด้านหลังเป็นนี้ด้านหลังเป็นนี้ตัวนี้จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นตรงลำคอเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ช่วงบ่าเราด้วยนะครับค้างไว้20ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 18 19 20ต่อด้วยท่าต่อไปนะครับก้มตัวลงนะครับทางแล้วมือสามด้านหลังก้มตัวลง1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสำหรับท่านี้นะครับช่วยในการคลายกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงเอวแล้วก็กลางหลังนะครับจนมาถึงลำคอของเรานะครับคลายเส้นได้เป็นอย่างดีนะครับผมต่อไปก็เป็นการบริหารส่วนของเอวนะครับโดยการบิดลำตัวนะครับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกแปดสิบเดี๋ยวท่าต่อไปเราจะออกกำลังกายด้วยการท่าบริหารข้อเข่าแล้วก็ข้อขาแล้วก็ตรงสะโพกเรานะครับผมจะทำให้เราเหมือนว่าเหมือนการบริหารไขข้อให้ไขข้อของเรานั้นเหมือนทำงานได้ดีนะครับไม่ปวดข้อปวดเข่าเวลาเราจะลุกจะนั่งก็จะทำให้เราไม่มันว่าไม่ปวดนะครับไม่ปวดแล้วก็ทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดของเรานั้นดีขึ้นนะครับไม่วูบช่วยบรรเทาอาการวูบหรือหน้ามืดได้นะครับผมให้ทำท่าการบริหารนะครับตอนเช้าเช้าเย็นนะครับผมก็คือโดยการลุกนั่งนะครับอย่างน้อย50ถึง100ครั้งแน่นเลยแน่นไข่ไก่เจ้าจ่ายตังค์หรือยังเติมมาแม่ด้วยไข่ไก่ไปแล้วนะ อันนะครับเริ่มนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 145 6 7 8 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50ไปก็จะบริหารด้วยการสะบัดข้อมือและข้อเท้านะครับ10สำหรับข้างครับ ก็เป็นการเตะไปด้านข้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20สลับข้างครับ ไปนะครับก้มหน้านะครับแตะเท้าซ้ายขวาสลับข้างนะครับผมอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ใครเนี่ยนะครับผมได้น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าจิบนะครับจิบเบาเราจะดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อยวันละ2ลิตรนะครับผม2ลิตรนะครับเพื่อสุขภาพนะครับผมเพื่อสุขภาพของเราต่อไปก็จะเป็นการกระโดดตบนะครับผมเดี๋ยวท่าต่อไปเราก็จะมาบริหารร่างกายด้วยท่าการซิทอัพนะครับผมซิทอัพก็คือเป็นการบริหารลดพุงลดหน้าท้องแล้วก็เพิ่มซิกแพคให้กับร่างกายนะครับผมเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับผมเดี๋ยวเตรียมกล้องกันนะครับปรับมุมกล้องก่อนเว็บมาครับมาแล้วครับปุ๊บได้มุมแล้วครับผมโอเคจัดเลยด้วยครับผมการบริหารท่านี้ก็คือการซิทอัพนะครับเราจะมาบริหารลดไขมันลดพุงนะครับลดพุงแล้วก็ลดหน้าท้องของเรานะครับเพิ่มซิกแพคให้กับร่างกายนะครับซิกแพคของอันนี้พุงครับพุงนะครับเดี๋ยวเราจะมาออกร่างกายในส่วนนี้ในการลดพุงนี้ครับผมโอเคด้วยการซิทอัพอย่างน้อยก็คือ100ครั้งนะครับเช้าเย็นเป็นไปได้ก็ให้ทำเช้าเย็นครั้ง
ตอนเช้าก็100ตอนนี้ก็100อ่ะเราเริ่มเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมการออกกำลังกายด้วยการบริหารร่างกายแล้วก็การวิ่งนะครับเราก็จะใช้เวลาในการวิ่งอย่างน้อยก็คือ 20-30 นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะมาบริหารร่างกายในส่วนต่างๆคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมการออกกำลังกายนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญในชีวิตปัจจุบันของคนเรานะครับผมเพราะว่าสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วโรคภัยก็จะไม่มาเบียดเบียนนะครับผมเราสามารถเหมือนว่าลุกขึ้นมาต่อสู้หรือว่าใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับผมไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเพราะว่าทุกวันนี้นะครับผมโรคภัยทุกอย่างก็เข้ามาในทุกๆช่องทางทั้งทางอากาศทางอาหารการกินนะครับผมแล้วก็สภาพแวดล้อมทุกอย่างพิษภัยหรือว่าโรคภัยต่างๆมันจะมาตามสภาพภูมิอากาศทั้งอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับถ้าเราเหมือนว่าหันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองลุกขึ้นมาใส่ใจนะครับผมออกกำลังกายวันละนิดนะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนั่นแหละครับคือยาอันวิเศษสุขภาพดีเราไม่มีขายครับใครอยากได้นั้นให้ทำเองนะครับผมฝากเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมให้หันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองอย่างน้อยวันละ 5-10 นาทีในการบริหารร่างกายส่วนต่างๆก็ได้นะครับผมทำแล้วดีต่อสุขภาพตัวเราเองเห็นผลนะครับผมให้ทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเหมือนผมก็เริ่มทำเป็นประจำมาเป็นเวลากว่าเกือบเข้าปีที่2แล้วนะครับปีกว่าๆที่ทำเป็นประจำเหมือนว่าแทบจะไม่ขาดเลยจะทำทุกครั้งทุกวันต้องทำให้ได้อย่างน้อยนะครับผมทำไม่ให้ขาดเลยจะมีบางวันที่เราทำไม่ได้อะอาจจะติดภารกิจอะไรนะครับผมแต่ว่าเราต้องทำให้ได้เพราะว่าเห็นผลจากการออกกำลังกายนะครับทั้งทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเนาะร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาลหรือว่าโรคอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนาะร่างกายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้และที่สำคัญนะครับผมก็คือผลที่ตามมาก็คือสุขภาพของเรา
ข็งแรงขึ้นสุขภาพกายและส่งผลให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นตามลำดับนะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับผมให้ผมลุกขึ้นมาเหมือนว่าได้ลุกขึ้นมาทำภารกิจที่ให้คำมั่นสัญญาไว้กับลูกสาวต้องออกกำลังกายให้ได้อย่างต่อเนื่อง99ครั้งนะครับผมตอนนี้ก็คือครั้งที่7ทับ99แล้วนะครับผมเหลืออีกตั้งหลายครั้งนะครับผมต้องลุกออกขึ้นมาออกกำลังกายให้ได้ต่อเนื่องอันนี้ก็คือย้ำต้องต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะครับผลที่ตามมาก็คือสุขภาพของเราอันนี้ครับฝากเป็นกำลังใจและเป็นแรงใจให้กับผมไอ้เจ็ดตรวจบัญชีทำภารกิจให้ครบ99ครั้งตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกสาวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามส่งกำลังใจมาให้ไอ้เจ็ดตรวจบัญชีด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับครับผมสวัสดีครับอ่ะบ๊ายบายครับ